ยามีนครับพูดถึงเกมรอบตัดเชือกหน่อยครับผมเกมเมื่อวันนี้ใช่ไหมครับเกมวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเล่นค่อนข้างที่จะไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราก็ทำได้ดีครับลดผิดพลาดลดข้อผิดพลาดได้ดีครับบางช่วงมันจะมาอาจจะมีการเสียแต้มให้เกิดแบบสูสีกันบ้างแต่ก็กลับมาได้ครับผมมีความพร้อมแค่ไหนครับที่จะเข้าชิงมีความพร้อม 100% ครับวันนี้ก็เข้าชิงแล้วก็จัดเต็มข้อครับผมเจอใครก็ได้ใช่ครับเจอใครก็ได้ครับใช่ฮะวัดได้หมดครับผมตอนนี้เราจะพูดถึงที่เลือกชิงกับเราไหมครับก็เตรียมตัวให้ดีครับแล้วเจอกันในรอบชิงครับผมฝากแฟนมาเชียร์รอบชิงเลยครับก็ยังไงก็ฝากแฟนครับมาเชียร์วอลเลย์บอลไทยลีกครับนัดสุดท้ายแล้วครับนัดนี้ก็วัดแชมป์ประเทศไทยเลยครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็มาเชียร์กันด้วยนะครับผมครับดูเรื่องเบื้องแตกกันเลยทีเดียวเชียร์นะครับครับผมโอเคครับผมก็เข้าดี